ปวดอีกเนี่ยความปวดมันมาจากอะไรถ้าไปหาหมอมดก็บอกอ้าวเป็นโรคมันนี่เนี่ยสอนแล้วใช่ไหมครับใช่เนาะถามซิว่าเคยไปหาหมอถามว่ามีโรคอะไรเคยไปหาหมอไหมครับเคยไปหาหมอไม่ถามตรงนั้นดีแล้วทั้งนั้นที่ไปหาเขาดีเลยจะดีแล้วเจอโรคแน่นอนเจอมาแล้วจะไปหาเจอแน่นอนไม่มีเรื่องเนาะแค่นี้รู้ทันทีจะหายแน่นอนทันทีด้วยครับโอเคนะก็ไปหาหมอเป็นโรคโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่เนี่ยจะเป็นความคิดของเขาตั้งชื่อโรคใส่เราก็เข้าอยู่ในระบบเนี่ยต้องกินยาทายาฉีดยาผ่าตัดผ่าต่อว่าไปเจอมาเยอะไหมครับเทวะไม่ได้ฟังเลยสวยเลยคนพูดคนพูดสวยเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอุตส่าห์นั่งใกล้นะใจลอยอันนี้แค่นี้มันก็บอกแล้วนะคือการเป็นโรคแค่นี้ก็บอกใช่ไหมใจลอยแค่นี้ก็บอก108โรคบอกกันเลย108เจอเลยใช่ไหมฟังให้ทันนะค่อยตามนะค่อยๆไปช้าให้ใช่แล้วครับถ้ามาเจอผมพูดใส่เกียร์ห้างครึ่งใส่เกียร์ห้าครึ่งพูดแล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์ทันเลยเนาะ อันนี้จะช้านะตัวรองฟังทันไหมเนี่ยฟังค่ะ จริงเหรอใจอยู่ที่อื่นนะมั้งคิดอะไรอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอาเร็วตอบคิดนอกตัวเราเปล่าเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าฟังพูดเรื่องอะไรเนาะในใจนะเวลาผมถามกลับมันไม่ เวลาถามกลับก็คือไม่รู้เอ๊ะผมจะพูดหรือเปล่าวันนี้พูดต่อไปมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยผมต้องคิดอย่างนี้เลยนะใช่ไหมใช่นะถ้าพูดต่อไปมันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะคนฟังหนึ่งไม่ได้ฟังหรือฟังแล้วจับทางไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปต่อไม่ได้แปลว่ามันไม่คืบหน้าของการฟังก็น่าเห็นใจฮะบ้านเมืองเราการสั่งสอนกันไม่ได้มาในรูปแบบนี้รูปแบบคุยกันเนี่ยไดล็อกอย่างนี้เลยครับเดินหนังสือมาตั้งแต่เด็กเนาะจับยัดมาตั้งแต่อนุบาลแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับพอเวลาเกิดการถามตอบถามตอบนี่ไม่ได้ละเกิดการแชร์ไม่เกิดขึ้นก็เลยโตมาก็เลยมีแต่ทะเลาะกันทีเนี้ยเห็นไหมคนบ้านเราทะเลาะกันเยอะเนาะบ้านเขาเขาบอกว่าบ้านเขานะประเทศเขาเจริญแล้วก็แล้วกันเนาะเขาบอกว่าเข้าใจไหมฟังทันไหมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจถ้าพูดถึงไปนะไปไหมหรือไม่ไปเข้าใจแล้วไม่ไปคือไม่ไปจบไม่ทำคือไม่ทำจบเพราะเข้าใจแล้วถ้าทำก็ไปต่อคนบ้านเขาพูดไม่กี่คำ 4-5 คำบ้านเมืองเขาเจริญมากมายของเราเนี่ยพูดกันไม่กี่ร้อยคำยังหือหาอยู่เนี่ยความด้อยพัฒนาของทฤษฎีการเรียนรู้ผมเรียกว่าการไดล็อกกันพูดคุยกันตัวต่อกันคนหนึ่งตั้งคำถามตอบได้ไหมไม่ได้บอกก็ไม่ได้อย่าอาจจะบางทีอย่ามั่วเห็นไหมบ้านเราเนี่ยอาจจะทั้งปีครูถามนักเรียนถามครูก็เหมือนกันอาจจะนู่นนี่นั่นนักเรียนถามครูถามมากก็ไม่ได้
ครูถามนักเรียนนักเรียนก็ไม่ตอบเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่พูดเข้าใจก็ไม่พูดนั่งเป็นตอเลยนี่เอาไงกันการสื่อสารฟังทันไหมเริ่มต้นได้ฟังไหมฟังทันไหมฟังแล้วคิดตามไหมแล้วก็ถามว่าเข้าใจไหมตรงนี้คือทฤษฎีการสื่อสารจำนะครับที่พูดเนี่ยได้ฟังไหมล่ะใครก็ตามที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังมันก็ไปต่อไม่ได้ฮะได้ฟังฟังทันไหมล่ะไม่ทันคนพูดก็ต้องช้าลงใช่ป่ะก็มันฟังไม่ทันน่ะใช่ไหมเอาฟังทันเข้าใจไหมเข้าใจก็ไปต่ออย่างผมจะวางระดับของการพูดแล้วรอผู้ฟังผมจะคอยถามเลยแหละทันไหมหลับยังมันนั่นไปต่อไม่ได้แล้วก็ไปที่นี่ก็ไม่รับอะไรเลยมันที่นี่เนี่ยมีหลักอยู่ว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่รักษามนุษย์มา20กว่าปีที่ทำอย่างนี้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะความเข้าใจมันจำเป็นต้องสร้างกันก่อนนั้นที่นี่ก็เป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่จะให้เข้าใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายโอเคไหมเมื่อกี้ผมทิ้งคำว่าโรคทุกโรคมาจากความคิดเป็นความคิดของเขาโอเคว่าใส่กับเราชื่อโรคใช่ไหมครับมาบัดนี้ตัดตอนเขาไม่พูดถึงนะมาถึงเราโรคทุกโรคเกิดจากเราทีนี้คือความคิดของเราอาการที่มันปวดมาจากความคิดของเราอาการนอนไม่หลับมาจากความคิดของเราเป็นเพียงแค่อาการเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเข้าใจไหมครับฟังทันนะเพราะเราตัดเขาไปแล้วบางทีเนี่ยเขาตั้งชื่อโรคให้เราสารพัดโรคดูสิโดนตั้งข้อไม่เขียนเลยโอ้ยไม่ทันเลยอ่านไม่ทันนี่ไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมผ่าตัดแล้ว15ปีผ่าตัดผ่าต่อไปแล้วแค่นั้นไปหาเขาก็ระบุชื่อโรคโอเคนะผ่านไปครับตัดเขาออกไปนะฮะตัดเขาไปถ้าไม่ตัดเขามันจะเข้าใจของเรายากเพราะถ้าฝ่ายผมมีแค่สองมือเปล่าที่จะทำให้หายเจ็บหายปวดโอเคไหมครับกินไม่ได้ทำให้กินได้นอนไม่หลับทำให้นอนหลับขับถ่ายไม่สะดวกทำให้ขับถ่ายสะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสก็ให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงก็ให้แข็งแรงตามวัยเนี่ยด้วยสองมือเปล่ากระดึงความเข้าใจไม่งงเนาะงงไหมแน่ใจนะว่าไม่งงแน่ใจว่าฟังทันตามทันโอเคนั่นแน่70อัพแล้วเนี่ย70อัพแล้วแน่นอนแน่นอนดีใจด้วยดีใจคน70โอเคไม่เป็นไรความจำมันก็ตามไวเนาะฟังให้ดีนะความจำฟังให้ดีนะความจำถ้าตั้งเป็นสมมติฐานนะก่อนตายนะต้องลบความจำให้หมดแล้วจะไม่มาเกิดอีกลบความจำให้หมดแล้วจะไม่ต้องมาเกิดอีกถ้ายังมีความจำอยู่เกิดอีกเงี้ยงั้นคนเท่าแค่แก่ชราภาพเนี่ยไอ้ที่ความจำหายไปดีมากนะผมกลับเห็นว่าดีมากๆนะครับมากๆเลยนะครับเพราะผมจะรู้มิติพวกนี้มิติความคิดความจำผมจะรู้พวกนี้ในส่วนตัวทีนี้ถ้าหากว่าไม่จำก็คงจะบอกว่าหลงลืม
คำว่าไม่คำว่าไม่จำเนาะหลงมั่งลืมมั่งเช่นกินข้าวเมื่อกี้บอกไม่ได้กินอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็รักษาตัวนี้ไว้สิครับสติเมื่อกี้กินก็กินแล้วเนี่ยแล้วไปแล้วหิวอีกกินอีกโอเคไหมครับต่อรักษารอไม่ให้อยู่หิวอีกกินอีกเมื่อกี้ไม่ได้อาบน้ำโทษอาบน้ำมาแล้วยังไม่ได้อาบนี่ก็ไม่ใช่ อาบมาแล้วนึกว่าเอ้ยเมื่อกี้อาบน้ำมาแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเราอยู่แค่นี้เองมันจะมีอะไรคนจะไปอ่ะก็กินกับนอนนี่ใช่ป่ะเอาขับถ่ายช่วยตัวเองใช่ไหมปวดท้องก็ไปถ่ายทาบถ่ายแล้วก็มีเรี่ยวแรงไม่มีเรี่ยวแรงมีแรงก็เดินไปขับถ่ายไม่มีก็หาตัวช่วยประมาณนี้ไม่งงเนาะนี่กำลังพูดถึงนาทีที่กำลังจะไปเบิร์นนะไปว่าจะตายยิ่งความจำเราลดมากเท่าไหร่ยิ่งดีจะไม่ต้องมาเกิดอีกการจำนะนี่คือภาษาดวงงอกไม่งงเนาะก็ทำนะยายเอาล่ะไปต่อนะครับว่าเรามาที่นี่ก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจของผมเนี่ยผมทำมาเยอะมากแล้วไม่น้อยกว่า20ปีรักษาผู้คนโดยการพูดธรรมดาเนี่ยผมไม่ใช่นักจิตวิทยานะครับผมไม่ใช่นักพูดนักจิตวิทยาผมปฏิเสธแต่ผมเชื่อว่าผมเป็นนักธรรมชาติวิทยา ธรรมชาติวิทยาเขามีการสอนไหมครับธรรมชาติวิทยาไม่มีเนาะเออมันไปด้วยกันได้กันแล้วกันอันนั้นธรรมชาติบำบัดเนาะไอ้นี่เหนือกว่าธรรมชาติกำจัดใช่ไหมเหนือกว่าธรรมชาติใช่ว่ากำจัดนะก็สเต็ปมันจะผ่านไปเหนือกว่าธรรมชาติจึงจะกำจัดได้กำจัดเรื่องอะไรแล้วก็พูดแค่อาการนะอย่าลืมปวดหัวเป็นอาการปวดหลังเป็นอาการปวดท้องเป็นอาการปวดเข่าเป็นอาการปวดแข้งขาเรื่องปวดทั้งหมดเป็นอาการทั้งสิ้นโอเคไหมครับจบเนาะอย่าไปบอกว่าเป็นโรคนะครับรู้จักกับลุงหอกต้องไม่มีโรคจึงจะบอกว่าเป็นผู้ที่รู้จักตัวโอ้ยแค่ปวดนิ้วจับแล้วก็หายเดี๋ยวนี้ได้ไม่จะมีอะไรเลยปวดหัวเนี่ยก็สัมผัสแล้วก็หายแน่นอนได้ไม่ต้องมีอะไรถามว่ามันคืออะไรเมื่อกี้ผมพูดว่าบำบัดกับกำจัดใช่ไหมคำของท่านก็มาต่ออีกใช่ไหมครับนี่เนี่ยก็เรียกว่าไดอะล็อกเข้าใจไหมครับคนฟังก็รู้ร่วมกันฟังร่วมกันใช่นะเหนือกว่าธรรมชาติจะใช้ว่ากำจัดถ้าธรรมชาติอยู่ใช้ว่าบำบัดธรรมชาติบำบัดถ้าว่าตัวเราคือธรรมชาติได้ไหมครับยอมรับไหมครับว่าตัวเราคือธรรมชาติยอมรับนะยอมรับนะยอมรับธรรมชาติมันก็ต้องรักษาธรรมชาติกันต่างฝ่ายต่างธรรมชาติธรรมชาติปวดใช่ไหมอย่างเงี้ยมาจับใช่ไหมธรรมชาติก็คือนวดได้ไงนั่นแหละเขานวดเขาแนทอะไรกันโอเคไหมครับนั่นก็คือจะหายปวดหายเมื่อยหายล้าโอเคไหมครับนวดกันเซนนั่นแหละครับคือธรรมชาติบำบัดคำว่าบำบัดผมหมายความว่าเป็นการเลี้ยงไข่แล้วนวดทีก็หายไปทีสามวันผ่านมันก็เหมือนเดิมอีกแหละนะ10 วันก็มาเหมือนเดิมอีกแหละมันก็ไม่หายจากตลอดสิ้นมันไม่หายขาดเอ้าบางท่านก็หายขาดแต่ว่าขาดหัดต้องใช้อะไรตัวเนี้ยก็ใช้พลังเนี่ยพลังงาน
พลังงานในตัวแต่ละคนมีทุกคนพลังงานพอเวลาพูดเรื่องพลังงานเปรี้ยงปุ๊บเป็นสองนัยยะทันทีที่ท่านเจ็บปวดทั้งหมดนะฮะล้วนแต่สะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นย้ำพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นมีใครเห็นพลังงานบ้างเนี่ยจะรู้ได้ไงรู้ได้ด้วยความรู้สึกดีมากครับความปวดอาการเป็นความรู้สึกใช่ไหมครับนั่นคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันสะสมมันก่อตัวมากไม่สามารถผ่องถ่ายออกจากตัวเองได้กลับมาถึงนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าสมาธิเคยได้ยินคำว่าสมาธิบำบัดไหมครับคนทำสมาธิได้เองมันก็จะบำบัดตัวเองได้ฮะไม่เป็นไรนอนลุงงอกแนะนำให้นอนสมาธิใช่ไหมฮะผมจะแนะนำให้นอนการทำสมาธินั่งมาได้เอาวิธีนอนมีเยอะเลยหมื่นกว่าคลิปที่อยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีสมาธิโอ้โหเป็นร้อยๆเลยเยอะมากเลยโอเคนะเอาไปต่อนั่งไม่ได้ให้นอนใช่ไหมครับมีแนวทางให้อยู่อาการที่ว่านั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันสะสมอยู่ตัวผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์นั่งนี่คือมนุษย์ใช่ไหมครับแน่ใจนะไม่ใช่สัตว์เหรอคิดว่าตัวเป็นสัตว์หรือมนุษย์อ่ะแน่ใจนะแน่ใจนะเป็นสัตว์หรือมนุษย์สัตว์หรือมนุษย์สัตว์หรือมนุษย์มนุษย์นั่งหลังมีสัตว์ตัวเดียวยืนพูดตรงนี้ทั้งนั้นนะเห็นไหมมีสัตว์ตัวเดียวยืนพูดตรงนี้เห็นไหมท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์ตัวนุ่งออกคือสัตว์ตัวหนึ่งความคิดต่างไหมครับอธิบายต่อนะครับสัตว์จุดๆแต่เป็นสัตว์มนุษย์นะโว้ยไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะวะโอเคไหมมองเห็นยังครับมองเห็นนะถ้าสัตว์เดรัจฉานคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนสัตว์มนุษย์ย่อมคุยกันรู้เรื่องจบไหมครับ ชัดเจนนะอย่าปฏิเสธความเป็นสัตว์ครับมนุษย์คือสัตว์ห้ามปฏิเสธเด็ดครับนี่เขาว่ามนุษย์มีคำว่าคนมีคำว่าสัตว์คนนี่ยังต่ำกว่ามนุษย์นะมนุษย์กับคนทั่วไปต่างตรงไหนถ้าถามผมนะมนุษย์จะมีวิธีควบคุมการพูดการกระทำของตัวเองวิธีควบคุมที่ว่านั้นในสายของศาสนากลุ่มสาธุก็คือศีล5เข้าใจครับนั่นแหละครับนี่คือมนุษย์ถ้าใช้ศีล5มาเป็นบรรทัดฐานในการพูดในการทำพูดก็แปลว่าไม่โกหกไม่หลอกลวงใช่ไหมไม่นินทาการเรให้เทน้ำวุ่นวายใช่ไหมครับการกระทำก็ไม่ต้องไปรักเล็กขโมยน้อยใครอย่างเงี้ยใช่นะไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบใครอย่างเงี้ยนี่คือการกระทำใช่ไหมก็มีแค่นี้มั้งเป็นหลักนอกนั้นก็เรื่องของการมึนเมาไปก็ตัดทิ้งไปคนไหนไม่มึนเมาใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือมาตรฐานของคำว่าเป็นมนุษย์จะต้องกระดา
ภาคบังคับก็ยังได้ดำรงดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของศีลที่มี5ข้อจบไหมครับนี่คือมนุษย์เนาะถ้าหากว่าคนทั่วไปมันไม่มีอะไรทีเนี้ยกินเหล้าเมายาสารพัดสารเพด่าคนนั้นตีขึ้นมานั้นก็ด่าเอาแต่ความรุนแรงใส่กันไม่ใช่มนุษย์แล้วงั้นเนี่ยมนุษย์ต้องมีความไม่ต้องไม่มีความรุนแรงการกระทำต่อกันต้องไม่มีความรุนแรงต้องไม่ตบไม่ตีกันเข้าใจไหมครับเสียงดังฟังชัดไม่เป็นไรโอเคนะเนี่ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตีลูกไปกี่ครั้งแล้วครับเออดีเอาใครมีลูกใครยังไม่เคยมีลูกยกมือสิครับเฮ้ยเสียชาติเกิดไม่รู้จักรสชาติความเป็นแม่โอเคครับผ่านไปเนาะแล้วก็พูดไปงั้นแหละโชคดีที่ไม่มีรู้ไหมการเกิดเป็นทุกข์นะโยมการเกิดเป็นทุกข์นะกัมมุนาวัตติโลโกไงใช่ไหมครับใช่เนาะหนึ่งเราต้องไม่ให้ใครมาเกิดกับเราคำถามดีว่าเอ๊ะเวลาเท่าชะลาแก่ชะลาใครน่าจะหันไปฝังหันไปเผาอย่าไปคิดเป็นตรงนั้น มันจะให้เน่าครับเมืองก็ช่างโคตรแม่ง ถ้าไม่มีราชการดีไหมครับตายไปแล้วมันทำไมล่ะเห็นไหมคิดแค่นี้มันก็จบแล้วอยู่ที่ว่าการดำรงอยู่ถึงวันเวลาที่หยุดหายใจเนี่ยตรงนี้ขอหนึ่งคือช่วยตัวเองให้ได้ขอตรงนั้นโดยเฉพาะยิ่งการปฏิบัติตนการช่วยตัวเองโอเคไหมครับการอุจจาระถ่ายปัสสาวะการอาบน้ำทางชำระล้างร่างกายแต่ละวันสามวันต่อหนึ่งครั้งของผมนี่7วันต่อหนึ่งครั้งหลังอาบน้ำเอาจริงไปอเมริกามา10 วันเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยจริง จะอาบไปทำไมก็มันไม่ร้อนอาบทำไมดูงอกดูงอกมีหลักอยู่ว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำหลักการคิดของเขาขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาฝังไม่ฝังก็ดอกเขามีหลักการคิดง่ายๆหิวก็กินไม่หิวกินไปทำไมล่ะเปลืองไม่หิวกินไปทำไมมันเปลืองตีสองเพลงลูกพอกินเลยฮะตีสองเพลงลูกพอกินเลยก่อนหิวนิ้วกินสิครับมีกินหรือเปล่าอยู่ที่ว่ามันมีกินไม่ได้ตรงนั้นต่างหากแน่ตัวสำคัญคือมีกินไหมล่ะไม่มีกินเดือดร้อนนั่นที่นี่เอามันหัดเป็นคนกินง่ายนอนง่ายดีสุดเออเขาตั้งเวลาไว้เลยเนาะแน่ผมเกิดมาไม่เคยเลือกเวลากินไม่เคยปวดท้องไม่มีคำว่ากระเพาะไม่เคยเลยเห็นไหมผมไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดท้องไม่เคยปวดแข้งขาไม่เคยกระดูกเรียวไม่เคยเลยนะฮะถ่ายท้องมีไหมมีบ้างถ่ายท้องเห็นไหมครับถ่ายท้องมีบ้างแต่ปวดไม่มีเลยเจ็บมีไหมเดินแต่ก็ยิ่งก็เจ็บแล้วเดินชนก้อนหินก็เจ็บแล้วงั้นอารมณ์เจ็บกับปวดมันต่างกันนะโยมปวดมันหาสาเหตุไม่เจอแต่รู้ว่ามันปวดท้องก็แล้วกันแต่มันมาจากไหนเนี่ยมาจากความคิดของเรานะโรคที่โรคมาจากความคิดของเขาเขาก็จับโรคยัดกับเราส่วนทางเราอาการทุกอาการมาจากความคิดของเราจำได้ครับเป็นภาษารูงอกต้องจำนะครับมาจากเราคิดอะไรมาก่อนหน้านี้ใครจะจำได้เนาะ ใ
ข้าหูสู่ใจคิดเข้าตาสู่ใจคิดเข้าจมูกสู่ใจคิดเข้าปากเปรี้ยวหวานมันเค็มสู่ใจคิดเข้าผิวกายร้อนเย็นหนาวหรือกระทบกระแทกผิวกายเขากระแทกเรากระแทกเขาคิดทุกความคิดมันอยู่ในสมองหมดมันมากจนกระทั่งไปไหนไม่ได้ปวดหัวที่ไหนโรคที่เขาว่าปวดหัวเราเรียกว่าอาการปวดหัวมาจากความคิดของเราอาการปวดตัวมาจากความคิดของเราสารพัดปวดมาจากความคิดหมดความคิดก็มีสองในยะคิดดีคิดไม่ดีคิดดีคือคิดจะให้จำเป็นหลักคิดไม่ดีคิดจะเอาจำไม่เลยครับตื่นเช้าขึ้นมาคิดจะเอาอะไรครับถ้าคิดจะซื้อกันจะซื้อนะคิดเป็นผู้ซื้อนะตื่นเช้ามาคิดจะเป็นผู้ซื้อคิดแต่จะเอาสิ่งที่มันถูก ใช่ป่ะโยม ใช่นะต่อแล้วต่ออีก ผมซื้อของไม่เคยต่อแต่ในแต่ไรนะให้ไหมฮะพอใจซื้อแล้วก็ซื้อก็เราพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจยังไม่พอมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าความสุขอยู่ที่ความเข้าใจเลยนะความเข้าใจเป็นความสุขนะโยมนะคิดดีๆเถอะเอามันสมบูรณ์สิความคิดเนี่ยเราเข้าใจสิ่งนั้นโอ้ยมันปลดปล่อยนะโยมจริงนะโอ้ยมันก็มีแค่นี้เหรอวะ ลองใช้หลักนี้พิจารณาลองดูสิครับความสุขอยู่ที่ความเดิมที่ได้ผมใช้คำพูดว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นภาษาติดปากเลยครับอีกครั้งหนึ่งความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นพอใจให้พอใจรับง่ายๆในโลกนี้มันก็มีให้กับรับเคยให้ใครอะไรมาบ้างเคยรับใครมาบ้างแค่นี้เองฮะให้มากให้น้อยรับมากรับน้อยไม่ไปกว่านี้นะซื้อมากให้อะไรมากให้เงินมากซื้อน้อยให้เงินน้อยก็ต่อรองราคาที่สุดเห็นไหมความคิดอยู่แค่นี้จริงๆครับเอาไปนำไปใช้เป็นแม่บทของการคิดเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันไม่เคยมีใครมาพูดจาเช่นนี้ให้ฟังกันมาก่อนผมจะเลิกพูดเลยหลงโลภโกรธโลภโกรธหลงไม่พูดไม่เอาเป็นภาษาเก่าหลงโลภโกรธโลภโกรธหลงเป็นภาษาเก่าฟังกันมาเยอะแล้วล่ะโอเคนะความคิดมีอยู่สองอย่างเป็นผู้ให้กับเป็นผู้รับไปซื้อของให้เงินเข้าไปก็รับของเข้ามาโอเคไหมครับใช่เนาะไปซื้อของเนี่ยถ้าเป็นคู่ขายทีเนี้ยให้ของเข้าไปก็รับเงินเข้ามามันอยู่แค่นี้ผมว่าไม่มากนะคิดดีคือคิดแต่จะให้คิดไม่ดีคิดแต่จะเอาแล้วเอามากกว่าด้วยดีกับช่วยตรงนี้คิดดีพูดดีทำดีพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วไม่ไปถึงไหนใช่ไหมครับ
มันมีภาษาพุทธศาสตร์เอาไว้ศาสนาด้วยนะฮะก็เรียกอะไรไม่รู้มันมีอะไรกรรมบท10นิดนึงใช่ป่ะไม่รู้นะใช่มั้ยเออคิดดีพูดดีทำดีพูดกันมากี่พันปีแล้วตัดตอนคิดดีคือคิดแต่จะให้แค่ความคิดถามว่าสูญเสียอะไรไหมเนี่ย บุญเนี่ยเกิดจากความคิดเนี่ยความคิดเป็นนามธรรมไม่ได้สูญเสียอะไรเลยคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาแต่ต้องแยกให้ได้ว่าคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาอย่างเดียวหยุดตรงนี้ให้ได้คิดดีคิดแต่จะให้ทั้งคิดดีแล้วก็ไม่ดีไม่ได้สูญเสียหายเลยใช่ไหมครับใช่ป่ะใช่นะเพราะความคิดมันเป็นเพียงแค่นามธรรมขออนุญาตผมคือสัตว์ตัวผู้ขออนุญาตแล้วนะภาษาต่อไปนี้มันจะล้ำสิทธิพอสมควรนะครับผมเป็นสัตว์ตัวผู้ผมคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลคิดไม่ดีทุกวันคิดไม่ดีทุกคืนเขาสึกหรอไหมครับก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยใช่ไหมครับเออใช่ไหมผมยั่วยุให้คนคิดไม่ดีเพราะสอนคิดดีมันสอนมามากแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วคิดดีคิดดีนะ positive thinkingเขาว่า negative thinking เขาว่าพอไหวไหมภาษาเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้นะอย่าไปแปลมันเลย positive thinking นั่นน่ะกูจะเอาอย่างเดียว positive ก็มันบวกไปเรื่อยไงกลุ่มรวยกลุ่มรวยเขาสอนกันนะรวยแต่พึ่งแต่เพื่อแล้วต้องคิดบวกคิดบวกคิดจะเอาคิดจะได้พรุ่งนี้ต้อง10ล้าน50ล้านว่าไปคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีวันนึงจะได้แหละเป็นหลักการเรียนการสอนของพองไทยมาตั้งแต่ตะวันตกเป็นคอร์สเรียนกันนะโคชเชอร์เนี่ยรวยนะโคชเชอร์เนี่ยรวยนะรวยมากด้วยก็เลยยั่วยุแต่ความรวยทีนี้พวกไฮโซชอบไฮโซได้ชอบเคยไหมจ่ายเงินมาเยอะกลุ่มไฮโซเคยไหมครับเคยเข้าคอร์สนั้นไหมไม่เคยนะจริงอ่ะเคยเลยโอ้โหอยากรวยไหมครับดีแล้วเอามาแชร์ประสบการณ์กันคนที่เคยมาแล้วโอเคนะเอาแชร์ประสบการณ์กันโอเคนะยังไม่หลงทางนะคิดดีคิดจะให้คิดชั่วคิดจะเอาความคิดไม่ทำลายใครแน่นอนเอาถ้าท่านบอกว่าความคิดทำลายผมได้เชิญครับคิดไม่ดีกับผมเชิญครับผมต่อให้ 6,000 ล้านคน 8,000 ล้านคนคิดไม่ดีมาลูกหงอกไม่มีส่วนสึกหรอแน่นอนเอาเลย ไม่สะเทือนนิดเดียวก็ไม่สะเทือนด้วยเพราะเป็นเพียงแค่นามธรรมครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าสมมุติว่ามีพระอรหันต์เดินนินคิดว่าแกงอยู่สมมุตินะถ้ามีระบอกนะที่ว่าเนี่ยถ้ามีระบอกนะสมมุติว่าถ้ามีพระอรหันต์เดินนินคิดว่าแกงคิดไม่ดีกับพระอรหันต์ที่ว่านั้นสวยนะอยู่สวยนะสวยมากด้วยสวยข้ามโคตรด้วยพระอรหันต์ไม่ได้นะครับถามว่าพระอรหันต์เขาคิดไม่ดีกับมนุษย์ไหมเห็นไหมถ้าเขายังคิดไม่ดีอยู่เขาเป็นไม่ได้เขาถึงขั้นนั้นไม่ได้มันเป็นข้อจำกัดคิดไปดีคิดจะเอาโอเคไหมเห็นไหมครับนะ
ถ้าพระอรหันต์พระองค์นั้นเดินดินกินน้ำแกงอยู่ถ้าเขายังมีเนื้อคิดไม่ดีคือคิดจะเอาอยู่ไม่มีสิทธิ์ถึงขั้นอรหันต์เด็ดขาดมันเป็นข้อมันเหมือนกับบรรทัดเลยฮะเป๊ะชัดเนาะพอไหวนะฟังทันเนาะไปค่อยๆไปชัดเจนพอประมาณอย่าลืมคิดดีคิดจะให้อย่าลืมนะตรงนี้ขอให้อยู่คิดไม่ดีคิดจะเอาเห็นไหมฮะทำดีกับทำชั่วตัวนี้ผลจากการทำมาจากความคิดเนี่ยคิดจะเอาเวลาทำกูจะเอาของมึงให้ได้กูจะเอาของมึงให้ได้เห็นไหมครับไม่รู้ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เล่นมันแม่งคาถาเลยมันจึงมีพวกศาสตร์ไงเห็นไหมครับใส่ของติดของอะไรนั่นถึงมันมีศาสตร์ตัวนึงศาสตร์มนต์ดำมนต์แดงนะครับมีแน่นอนใครเจอมาบ้างเคยเจอยังโยมเคยไหมเคยเจอไหมฉายาศาสตร์เคยไหมเคยไหมเอออย่าไปรู้มันถ้ารู้มันเข้าตัวพวกนี้เคยไหมนั่นแหละครับเจอมนต์ดำมีแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของจิตพลังจิตมันมีสองนัยยะหนึ่งทางชั่วที่ว่าเมื่อกี้นี้จะเอาอย่างเดียวทางดีจะให้อย่างเดียวเข้าใจครับนะถ้าเป็นศาสตร์ต้องบอกว่าพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์เข้าใจครับพุทธศาสตร์มีแต่จะให้ไสยศาสตร์มีแต่จะเอามันตรงข้ามกันใช่ครับมนต์ใสเอาฝ่ายขาวก็ได้ง่ายดีใช่ใสมันนี่ก็มนต์ใสนะเมื่อมีมนต์ดำก็มันจะมีมนต์ขาวเนาะมันก็ตรงข้ามแต่ผมไปก้าวข้ามชั้นนึงคือมนต์ใสก้าวชั้นก้าวข้ามชั้นไปไม่งงเนาะค่อยๆจับภาษาไว้หน่อยนึงเป็นภาษาใหม่ครับยืนยันว่าคือภาษาดูงอกนะก็ไม่เคยใช้ภาษาใครสักเท่าไหร่หรอกภาษาเฉพาะตัวภาษาดุงงอกเหนื่อยไหมอย่าลืมหายใจนะใครทวงหนี้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดีมากเลยโอ้โหแม่ลูกชายเป็นห่วงแม่อยู่บ้านโอเคดีมากครับที่บ้านขายอะไรจักรยานยนต์ใช่อะไรรถเก่งนะสารพัดยี่ห้ออะไรกันไม่ยี่ห้อเดียวนิสสันกับS15อะไรโอเคพอเข้าใจแล้วครับถามกี่ปีครับที่ขายอะไร5-6 ปีแค่นี้เองโอ้ยยังไม่รวยทั้งนั้นอ่ะยังขายแม่ช่วยอ๋อลูกเป็นฝ่ายขายจำรหัสเก่งๆใช่อะไรพาร์ทนัมเบอร์ไงจำเก่งผมเป็นช่างมาก่อนนะข้างเย็นผมเขียนหนังสือขายนะที่ผมพูดโอเคชุดนี้มันง่ายชุดนี้มันง่ายส่งไลน์มาส่งไลน์โอเคจบนะปาดไปผมไปถึงไหนแล้วเนี่ยน่าจะมาหยุดที่ผมว่าฮะฮะมันน้ำมนต์ใสเขาพูดมนต์ขาวกันผมพูดมนต์ใสขาวพัฒนาไปหาใสนะจำเลยครับขาวคือฝ่ายธรรมะเข้าใจไหมดำคือฝ่ายอธรรมก็แค่นั้นเองเวลาจับแยกอธรรมขาวคือฝ่ายธรรมะคนที่มีความเป็นขาวก็คือคนที่คิดแต่จะให้นะครับ
คนที่ดำคิดจะเอาทุกเรื่องเอาของกินของอยู่ของใช้และของเก็บของกินเอาเปรียบกันอยู่เรื่อยแหละของอยู่กูต้องไม่รู้มันต้องให้เกินเขาเห็นไหมครับทีนี้ก็ถอยลงมาหาตัวเองเคยคิดฉะนั้นมาหรือเปล่าเคยเป็นอย่างนั้นมาหรือไม่ถ้าเป็นเคยคิดเคยเป็นก็ปลดปล่อยเชื่อตรงนี้ซะมันก็จบเอาทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดเดี๋ยวกลับบ้านไปจนไหนกลับไปเพราะความคิดมันมาเนี่ยความเจ็บปวดมาจากความคิดไงปลดปล่อยความคิดเนี่ยเดี๋ยวความเจ็บปวดก็จะหายหายแง่ๆไม่มีเหลือหรอกครับปวดสบายอยู่แล้วไปต่อนะความคิดถามว่าลองตอบคำถามผมนะไอ้ที่ว่าคิดสารพัดคิด108คิดเนี่ยถามจริงเถอะในวัยวะและร่างกายเราเนี่ยถามว่าเอาอะไรคิดระหว่างมันแคบใจกับสมองสมองอยู่ในกระโหลกเนาะคำว่าคิดสารพัดคิดเคยคิดมาเนี่ยเอาถามคุณยายก็คงคิดหลายเรื่องทุกเรื่องถามว่าเอาสมองคิดหรือเอาใจคิดเอาสมองคิดเอาอะไรคิดใจคิดค่ะอะไรคิดใจทั้งใจทั้งสมองเออสองอย่างค่ะใจเป็นสองอย่างค่ะสองอย่างแบ่งดีไหมเนี่ยแบ่งพวกกันกลุ่มหนึ่งเอาสมองคิดกลุ่มอีกเพื่อนก็เอาใจคิดมันฟังหลวงมันไม่ได้นะดูว่าอนาคตนะจะทำอย่างนี้ครับถ้าหากว่าหนึ่งคำถามถ้าแตกเป็นสองประเด็นปุ๊บแยกห้องเลยนะมันจะเข้าไงใครก็ตามที่สรุปอยู่ว่าเวลาคิดใช้สมองคิดมันไม่ผิดหรอกแต่มันก็ไม่ถูกนะโยมใช่ไหมคุยกันยากกับลุงออกเนี่ยไม่ผิดกับว่าถูกมันน่าจะไม่ผิดคือถูกใช่ไหมครับบอกไม่ผิดหรอกแล้วก็ไม่ถูกด้วยซวยชิบหายเลยคนพูดคนฟังกันไปรู้คนฟังซวยนะไม่มีทางออกแล้วเออบอกว่าใช้สมองคิดกลุ่มหนึ่งใช้สมองคิดเนาะผมบอกมันไม่ผิดหรอกแล้วก็มันก็ไม่ถูกด้วยซวยชิบหายเลยไม่รู้ใครซวยผมว่าคนฟังซวยนะถ้าคนพูดไม่ซวยทีเนี้ยจะอธิบายว่าไงทีเนี้ยฟังคำอธิบายนะครับใครก็ตามที่เชื่อว่าความคิดทุกๆความคิดนั้นมาจากสมองลุงออกบอกว่ามันมาจากความจำที่สมองเคยจำไว้นั่นเองทุกความคิดสมองทึกแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองทึกไงนั่นนะครับทุกความคิดนั่นน่ะสมองบันทึกมันเก็บใส่หีบไว้ก่อนมันเก็บมาตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้แต่ก็ตอนไหนไม่รู้เนี่ยทุกความคิดหลายท่านก็บอกว่ามาจากสมองถึงบอกว่ามันไม่ผิดหรอกครับแต่ไม่ถูกแน่นอน เพราะว่าทุกความคิดผ่านตูหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านการสัมผัสสมองบันทึกหมดตั้งแอมาถึงนาทีนี้บันทึกถามอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นพอเวลาตอบปุ๊บถามตอบเอาอะไรคิดเอาสมองคิดมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันไม่ถูกแน่นอนงั้นมันต้องเริ่มต้นจากความจากใจเข้าตาสู่ใจไงดีกับไม่ดีใช่ไหมไม่ดีก็มันจะไม่จะเอาครับก็จะสมองไม่หายไปไหนแล้วครับเห็นไหมมองเห็นนะเนาะถ้าดีมันก็จะสมองเหมือนกันส่วนดีก็ดีไปสมองก็บันทึกทั้งดีแล้วก็ไม่ดีโอไหมครับทีนี้ความไม่ดีมันก็มาเลยเนี่ยความไม่ดีก็เฟิร์สมาเลยนะครับเป็นความฝันต่อฝันไม่ดีไงเคยไหมฮะเจอไหมฝันไม่ดีเคยถูกช้างเหยียบเนี่ยคำว่าช้างเหยียบมันน่าจะตายนะแต่มันไม่ใช่กระต่ายอ่ะในความฝันไม่ตายอ่ะ
จะโดนช้างเหยียบแน่แต่ไม่ตายเฮ้ยความฝันนี่ดีเว้ยความฝันที่เราฝันว่าไม่ดีคำตอบสุดท้ายลุงก่อนเป็นคนพูดตอบว่าดีนะคือมันจะลบความไม่ดีมันเข้ามันไปเองมาความฝันงั้นความฝันร้ายจะกลายเป็นดีโบราณนะคำโบราณพูดนะผมเป็นคนอีสานนะว่าเล่าว่าเป็นครับเอาข้าวเหนียวไหมหลายๆเนี่ยกินอีกเบิ่งงงไหมไม่งงเนาะฟังให้ดีบางทีมีสำนวนด้วยนะที่ผมพูดมีสำนวนเป็นแง่คิดอะไรก็ว่าไปฝันร้ายจะกลายเป็นดีมันไม่แพ้อธิบายต่างหากวันนี้ลุงหมออธิบายเรื่องพวกนี้ฝันร้ายดีเพราะว่ามันจะลบความไม่ดีจากสมองเราออกไปโอไหมครับน่าอย่าไปแปลความฝันเป็นเลขไม่เอานะ ให้สรุปได้ว่าเอ้ยเมื่อคืนที่ฝันเนี่ยมันไม่ดีจังเลยไม่ดีจะกวดน้ำก็เชิญเลยครับตื่นมาก็ใช่ไหมครับเอ้าแผ่เมตตาให้ท่านก็จะดีครับไม่เสียหายเพราะเราทำเองนี่ครับของผมไม่ต้องผมไม่ต้องไปขนน้ำผมยืนเยี่ยวครั้งเดียวพอแล้ว ไปตามน้อยเยี่ยวผมได้ ใช่ไหมครับไหวเนาะทุกคนเคยฝันไม่ดีมาก่อนแน่นอนแน่นอนเรื่องนี้แน่นอนนะส่วนฝันดีก็เฮ้ยมีความสุขนะ เห็นไหมก็ไอ้ตัวดีมันรายงานเรานั่นเองครับตอนที่เราไม่มีสติก็เรียกว่าจิตได้สำนึกเขาว่าไอ้ความฝันเนี่ยมันถูกทับไปอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเรานอนหลับเราขาดสติใช่ไหมนะฮะนั่นนะฮะสิ่งนี้มันก็พลิกมาเป็นความฝันให้เราได้ความฝันกับนิมิตที่เนาะความฝันเนี่ยขณะที่ฝันเราไม่รู้ตัวแต่ตื่นจากการหลับไอ้ตรงนั้นแล้วเฮ้ยมันจำได้น่าคิดเนี่ยตรงนี้น่าคิดมากลุงหงอคิดเรื่องพวกนี้แหละชีวิตประจำวันลุงหงอคิดเรื่องพวกนี้มาตั้ง20กว่าปีคิดมาตั้งแต่หลังวันที่1มกราคม37คิดเรื่องนี้มาตลอดสุดท้ายโอ้มันเรื่องเราหมดเลยที่ว่านี่ เรื่องเราหมดเลยเป็นเรื่องของเราต้องสิ้นเวลาตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้ที่ว่ามาทั้งหมดโอเคนะครับฟังทันเนาะไปเรื่อยๆครับอย่าลืมนะที่นี่คือห้องไม่แค่นี้ครับแต่ยิ่งใหญ่นะโรงเรียนชั้นหนึ่งของถ้าบอกว่าโอ้ยของมนุษยชาติได้ไหมเนี่ยดูสิความคิดผมไปถึงขนาดนั้นเห็นอย่างนี้ครับในน้อยนี่นะไปต่อครับเอาล่ะพอเข้าใจแล้วความฝันนะความฝันคือขณะที่ฝันเราจะไม่รู้สึกตัวตื่นจากการหลับฟังความฝันคือมันจะเกิดขึ้นขณะที่เราหลับแปลว่าไม่รู้สึกตัวไม่มีสตินะครับเรานอนหลับจะไม่มีสตินะครับจำด้วยจำเลยครับต้องจำภาษาต้องจำคือไม่รู้ตัวนั่นเองความฝันคือมันจะเกิดภาพนั้นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ตื่นจากการหลับนั้นแล้วก็ได้รู้ว่าเราฝันอะไรโอเคท่านอาจารย์อธิบายคำว่านิมิตกับความฝันให้ฟังมันต่างกันนิดเดียวเองส่วนนิมิตมันก็คือความฝันนั่นแหละแต่รู้สึกตัวจำให้ภาษาต้องจำนะครับเคยไหมทีเนี้ยน้อยครับที่จะเกิดขึ้นนิมิตน้อยยกเว้นคนที่มีภาวะ
บุญเยอะเกิดนิมิตกลุ่มบุญเยอะแต่รู้สึกตัวนั่นเรียกว่านิมิตถ้าคนไม่เคยก็คงอธิบายไม่ได้คนเคยจนช่ำชองเชี่ยวชาญนั่งปุจจุบันนี้จึงขันอาสาที่นี่คือห้องเรียนขนาดใหญ่ของโลกจึงขันอาสาพูดคำนี้นะครับนิมิตคือความฝันนั่นแหละแต่รู้สึกตัวเปรียบเทียบความฝันคือภาพที่เราเห็นนั่นนะฮะแต่ไม่รู้สึกตัวนิมิตคือภาพที่เราเห็นนั่นแต่เรารู้สึกตัวต่างกันแค่นี้เองครับนิมิตของความฝันจับคู่นี้ก็พอครับอย่าไปไกลไปไกลเลอะเลยความฝันนิมิตจะเกิดเฉพาะคนที่มีเนื้อหนาบุญมากทำบุญกับกรรมบุญกับบาปก็ได้นะดีกับชั่วล่ะดีกลุ่มดี 60% ไม่ดี 40% ถ้าถามกับตัวเองเดี๋ยวเมื่อกี้นี่คิดดีโอเคไหมคิดจะให้โอเคไหมกลุ่มคิดจะให้นะฮะมันจะเป็นสะสมเนื้อนาบุญถึงสมมติว่า 60% เนี่ยกลุ่มนี้จะเกิดนิมิต กลุ่มบวกจะเกิดนิมิต โอเคนะภาพที่เราเห็นเหมือนกับดูหนังดูละครเหมือนเละเหมือนเดะเหมือนเลยนะครับฉากเลือดได้เห็นเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกตัวนั่นคือนิมิตคนที่มีบุญมากมาก50/50เนาะมีบุญ60มีบาป40มีบุญท่านจะเห็นมีบาปเลิกคุยบาปมีแต่ความฝันโอเคไหมครับ ฝันไม่ดีไงฝันไม่ดีจะดีก็เป็นการล้างไม่ดีนะครับนี่คือภาษาดวงออกนะจำภาษาไว้ครับผมรู้ว่าผมคือใครแล้วเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อมาบอกให้สิ่งที่ตัวเองรู้ให้ผู้อื่นเขารู้ตามเข้านะถ้าเป็นไปได้เกิดมาเพื่อแสดงความสามารถสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ให้ผู้อื่นเขาทำตามดีไหมครับดีนะเอาไปเยอะนะวันนี้ถ้าผมทำให้หายได้ยายเนาะก็ไปทำให้ลูกหลานให้หายด้วยเหมือนกันนะโอเคไหมเกิดมาเพื่อการนี้ไม่เคยหวงสิ่งนี้ไม่เคยหวงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหวงมีแล้วต้องให้รู้ต้องบอกมีแล้วต้องให้รู้แล้วต้องบอกมีแล้วต้องให้ผ่านภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์รู้ไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยคือภาษาของพระอรหันต์มันถึงฟังยากไงภาษาพระอรหันต์คนมีบุญจะเข้าใจนะให้รู้ไว้ไม่บุญไม่เข้าใจเลยมันเป็นหาอะไรบุญคือความเข้าใจเอาจริงๆนะไม่รู้เล่นนะภาษาไทยเนี่ยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เป็นผู้ที่ให้ตัวเป็นพยัญชนะโอเคไหมเขาเรียกว่าอักขระฮะพูดมาฮะรังสรรค์ภาษาขึ้นมาใช่รังสรรค์รังสรรค์คือถักทออย่าคิดมากเออไอ้ถักทอรังสรรค์คือรู้สึกทอผ้ามั้ยเนี่ยก็เกิดตําหูกเอาฝายมาเป็นเส้นได้เอาไหมเป็นเส้นได้มันเป็นผ่าเข้ามามันเป็นเสือตัดนู่นนี่นั่นคําว่ารังสรรค์แปลว่าถักทอโอเคมั้ยครับผสมผสานรังสรรค์ปั้นแต่งนี่ออกมั้ยฮะภาษาพวกเนี้ยประดิษฐ์ประดอยโอเคมั้ยครับเนี่ยประดิษฐ์ประดอยรังสรรค์ปั้นแต่งนี่เขาเรียกว่ารังสรรค์นะครับเอามาถักทอนั่นเองครับรวบรวมหลายๆอย่างมารวมมันเป็นรูปทรงศิลปะอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมครับนี่เขาว่ารังสรรค์มันภาษาพระหันคือพระหันเป็นผู้รังสรรค์ภาษาไทยเริ่มมาตั้งแต่กอถึงหอถึงฮูก44ตัวโอเคไหมครับ
จับมาเลี้ยงโอ้ยนี่ก็เป็นตัวไก่กันเออนี่ก็เป็นขอไข่นะโว้ยนี่ก็เป็นขอควายแล้ววะโอเคไหมครับกว่าที่เป็นกอไก่ที่คนพูดได้อยู่ที่มันง่ายนะครับภาษาเนี่ยโหแล้วมีสระอยู่แหละอาอาอีอีอืออูโออัมไอไอเอาใช่ไหมใช่นะใช่นะมันมีตัวอักษรอักษรตัวอักษรตัวหนึ่งน่ะผู้หญิงไปต่อไม่ได้ไปต่อชะงักทุกทีอ่ะผู้หญิงตัวอะไรรู้ไหมเอาไหมจะบอกอักษรตัวหนึ่งอ่ะผู้หญิงท่องไปต่อไม่ได้เลยเวลาผสมสระนะรู้ไหมตัวอะไรอักษรอะไรครับ44ตัวเนี่ยมีตัวอักษรตัวหนึ่งเมื่อเวลาผสมสระแล้วผู้หญิงไปต่อไม่ได้เลยขอขออีกต่อใช่ไหมผมลงมาแล้วพี่ดึกพี่ลันเอาไปขำกันสิปะถอยใช่เปล่าใช่ไหมเอาไว้พูดเพื่อขำขันกันสิปะโถเอ้ยมันเป็นอะไรไปแล้วขำขันวันนิดอะไรจำใส่หรือวะนะผิดเจ็ดจำใส่นี่ผิดทันทีครับขำขันวันนิดอารมณ์จำใส่นะครับขำขันวันนิดอารมณ์จำใสไม่ใช่เจตจำใสนะครับเจตจำใสได้ผิดผิดมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วขำขันวรณิตอารมณ์จำใสมีอารมณ์ขำขันหน่อยเข้าใจไหมพวกนี้นะฮะมันจะมาจันลงทำให้เราไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนอย่างผมไม่มีแล้วอย่างผมไม่มีแล้วพอไหวนะนี่คือสิ่งพวกนี้ค่อยๆผสมผสานกันเห็นที่บอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์คือประดิษฐ์นั่นแหละครับเข้าใจไหมครับผสมผสานนะมีสระ21ตัววรรณยุกต์อีก5เอกโทตรีเอกโทตรีจัตวาอ้าวอีกตัวหายไปแล้วมันเสียงสามัญเสียงสามัญเสียงเอกสามัญกาเนี่ยสามัญกาไม่เอกกาไม่โทกาไม่ตีบอกว่าเออกาจะตะวะดูสิเยอะนะภาษาอังกฤษสระมีกี่ตัว E A 5ตัวเขาครองโลกได้นะภาษาไทยสระ21ตัวมีอีก32รูปเป็นไงเนี่ยในรู้ใครเรียนภาษาไทยเดี๋ยวไปต่อปล่อยให้ครูภาษาไทยเขานะเขาถ่ายทอดกันเราเป็นว่าเล่าให้ฟังว่าอ๋อมีที่มานะเราเรียกว่าภาษาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโอเคไหมครับโอเคนะรู้จักไหมนี่ที่ผมพูดเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงรู้เรื่องไหมรู้ไหมไม่รู้นะไม่รู้เลยเหรอรู้ไหมนึกว่าไม่รู้นี่ฝ่ามือนั่นเนี่ย เกิดเป็นคนไทยไม่รู้จักพ่อคุณนักแผงได้ไงพ่อโยมเราใช้ภาษาของพ่อขุนใช้กันอยู่สื่อสารทุกวันนี้อยู่เข้าใจไหมครับพ่อคุณนักแผงมหาราชคือฟังดีถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยตอนนั้นเป็นเด็กบวชเนนกวาดลานวะว่าด้วยเรื่องของขอมเออขอมดำดินเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เด็กแล้วตักน้ำจะฉลอมใช่ไหมล่ะมีเรื่องงงไหมผมพูดนิทานไหมเนี่ยยังงงอยู่ป่ะเรื่องขอมดำดินนะกล่าวถึงเนนน้อยกวาดลานวะ
ขาเรียกว่ายุคเล่นแร่แปรธาตุไสยศาสตร์เกิดขึ้นมาพวกไสยศาสตร์นะฮะมันสามารถที่จะมุดดินมาโผล่ที่หน้าเราได้จริงนะครับรุนแรงมากครับไสยศาสตร์มาจากอะไรเนาะขอมดำดินก็มาจากขอมถอยเรามาอีกหน่อยนึงจากขอมออกมาหน่อยคืออะไรทุกวันนี้อย่าพูดเนี่ยมันเสียหายเพราะพูดผ่านนี่ไม่ได้เนี่ยมันจะเดี๋ยวเข้าประเทศเข้าไม่ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับไม่เหมาะสมยิ่งคุณลุงออกมาพูดเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมทั้งปวงเห็นไหมนั่นคือความดำดิ่งผู้มีฤทธิ์เดชโอเคไหมครับนั่นคือไสยศาสตร์เสกหนังควายเข้าท้องเนี่ยเคยไหมครับน่าเสกวัวธนูหนังโอ้ยทำได้หลายมิติครับไสยศาสตร์ทำได้เยอะมากยุคนี้มันน้อยลงน้อยลงก็ถือโอกาสบอกนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลุงหมอกำลังเล่าให้ฟังนะตอนนี้นะใครก็ตามที่ยังมีพฤติกรรมทางด้านการกระทำในเรื่องของไสยศาสตร์ไสยเวทลดละหยุดเลิกได้แล้วครับไม่งั้นเจอสามสหายเล่นงานเล่นงานแน่นอนสาสวรรค์เขาจะไม่เลี้ยงมันถึงยุคสามสหายก็คือมีพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑผมเรียกสามสหายที่ว่าคือผมเรียกสามสหายที่ว่านี้คือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรสองพันอีก 2,300 กว่าปีพระศรีอริยเมตไตรจะเป็นคนอย่างคุณก็ได้เกิดครั้งต่อไปไงเกิดตายหนึ่งรอบร้อยปีนะตายกับพระท่านเอ้ยพอปีที่อะไรนะ23เนาะอีก 2,000 กว่าปีกี่ศตวรรษปะเนี่ย100ปีต่อ1ศตวรรษ20ปีก็20ศตวรรษมั้ยครับ23ก็23ศตวรรษใช่มั้ยตายกี่ครั้งเกิดขึ้นมาเป็นคุณก็ได้วันนั้นนะคือพระศรีอริยเมตไตรจะมาเดินดินน้ำแกงเหมือนท่านมันหมุนทุกคนในหน้าตายุคนั้นบอกว่าอะไรมนุษย์จะเหมือนกันหมดหน้าตาจะเหมือนกันเป๊ะสูงต่ำดำขาวว่าไปบอกไม่ทราบว่ายุคนั้นเป็นยุคทิพย์ทั้งหมดกินอากาศอยู่ได้เป็นร้อยพันหมื่นปีอายุยืดยาวยืนนานยุคนั้นจึงไม่มีการแพร่พันธุ์ยุคนั้นจะไม่มีการแพร่พันธุ์ง่ายๆคือยุคนั้นจะไม่มีการผสมพันธุ์กันเวลาตายแล้วหายไปเลยฮะเวลาตายหายไปเลยเข้าพระนิพพานยุคนั้นฮะแอบมาพบโสดาบันทุกคนทั้งหญิงและชายไม่เห็นศพฮะตายแล้วไม่เห็นศพหายไปเลยมันไม่ใช่หายมันจะบอกว่าตายไม่เป็นก็น่าจะว่าอายุเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีมันเป็นทิพย์หมดอ่ะลองรอไปเกิดต้นศิษย์โยมจะมีคำตอบเองหลวงพ่อขันธสารเราให้ฟังเฉยๆหรอกผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะไปโทษใครอ่ะใช่ไหมถ้ามันผิดตามที่ว่านี่ก็ขอรับผิดผู้เดียวมันก็จบมันก็แค่นั้นเองอย่าไปไกลคนเขียนนั่งพูดอยู่นี่ให้รู้ไว้เออคนเขียนนั่งพูดอยู่นี่แต่เขียนของแท้ของจริงให้ฟังให้อ่านกันนั่งพูดอยู่นี่เมื่อไหร่เนาะจะเขียนให้อ่านกันนะน่าสนใจนะใจเย็นอยากจะเขียนแจกซื้อซ้ำไปไม่รู้จะเอาสตังค์ที่ไหนมาพิมพ์ทีเนี่ยกำลังรอลูกปืนอยู่มีลูกปืนมากพิมพ์แจกเห็นไหมครับ
นะฟังต่อเมื่อกี้ผมพูดว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าจิตขุ่นมัวจิตทำลายล้างก็คือสายสาสเวทผมขอร้องเลยนะครับอย่าไปทำกับคนอื่นครับบอกเอาไว้นะครับโดนแน่นอนถ้าทำมาทำกันดูออกคนเดียวก็พอชัยฝาดชัยศาสตร์ชัยเวทมาเลยหนึ่งเดียวอย่ามานะสู้ลุงหนองไม่ได้หรอก มาเป็นท่าขับรถไฟต่อให้ด้วยที่ว่ากลุ่มชัยศาสตร์ชัยเวทนะต่อให้เลยต่อให้ทั้งโลกรวมหัวกันได้หมดเพราะผมจะรู้ดีพวกนี้มันก็จะใช้บนคาถาภาวนาเขาทำบ้านเขาจะมันถึงเราได้ด้วยเขาทำบ้านเขาถึงเรานะเหยี่ยวผ่านรูปยังได้ด้วยนะครับไม่รู้ผ่านรูปชอบไปถ่ายนู่นนั่นนู่นนี่ระวังให้ดีกลุ่มนี้นะฮะเพียงแค่เราเดินไปนะครับเดินไปตามพื้นดินหยิบเอารอยที่พื้นดินมาเหยียบทรายนะฮะเข้าไปถึงหมดนะครับถึงนะฮะถึงนะครับบอกไปซะเขาตามมาถึงแน่นอนเสื้อผ้าพรเนี่ยสวมใส่ถึงบทนะครับแล้วพวกนี้ชอบของต่ำยิ่งของต่ำอะไรยิ่งชอบยิ่งขลัง ไม่รู้ของต่ำคิดเอาเองก็แล้วกันเข้าใจไหมบอกเป็นเรื่องครั้งที่155แล้วกันท่านใดก็ตามที่ปฏิบัติการด้านมนต์ดำมนต์แดงใช้ศาสตร์ใช้เวทอยู่โปรดลดละหยุดเลิกแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตจะดีขึ้นถ้าใครก็ตามไม่ยอมหยุดใช่วันนี้ยังไม่ถึงตัวจะถึงลูกหลานเลนโลนลูกเมียแน่นอนพ่อแม่ประหยัดถึงแน่นอนครับเพราะว่าสามสหายเขาทำหน้าที่อยู่สามสหายเข้ามาปฏิบัติภารกิจก่อนที่พระองค์จริงพระศรีมเตยจะเดินทางมาติดหลังเหมือนกับทหารเกณฑ์กวาดทางก่อนพยายามจำหลักให้ได้อีก 2,000 กว่าปีทุกอย่างเป็นทิพย์หมดมนุษย์จะไม่แย่งอาหารกันกินก็แค่ลมอากาศหายใจมันก็อิ่มทั้งเป็นวันแล้วไปแย่งใครกันเห็นไหมครับน้ำแค่อึกเดียวได้เป็นอาทิตย์ไปแย่งทำไมอาหารไม่แย่งไปนี่ก็อยู่แค่นี้ก็นอนได้สบายแล้วเนี่ยเขาไม่นอนก็ยังได้เลยเห็นไหมครับไม่งงนะยุคนั้นนะครับสนใจไหมเป็นเกิดจุดนั้นดีไหมที่เนี่ยคือเกิดอีกทุกข์อีกนะโยมแน่ๆเลยล่ะการเกิดเป็นทุกข์ไงงั้นหวังชาตินี้สุดท้ายซะนะโอ้ไหมหวังชาตินี้ไม่มีอะไรหาให้มีชาตินี้ไม่พออะไรหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บชาตินี้เอาให้ได้ไม่เคยทำอะไรทำซะเมื่อทำแล้วรู้แล้วโปรดลดละหยุดเลิกถ้าเป็นได้เกิดมาเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่มารับใช้กรรมอย่าไปบอกว่าเกิดมาเพราะใช้กรรมไม่เอานะมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมอยู่เนี่ยมีคำถามพวกนี้เยอะแยะสิ่งที่ผมบรรยายมาไม่รู้กี่ปีบรรยายให้ฟังทุกวันในที่แรกของเดือนมีก็เยอะใน YouTube หมื่นกว่าคลิปนะติดตามเอา YouTube บ้านเราดอททีวีนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะก็ค่อยๆเล่าสู่กันฟังทีน้อยสองน้อยไปต่อไหมพอไหมพอไหมพอไหมครับพอไหมยายกำลังมันนะพอไหมพอไหมโยมพอไหมช่วงของแก่เวลานะหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกัน
ภาษาพ่อคุณอาแมงคือภาษาพระนันมันเป็นภาษาที่ฟังยากมันเข้าใจยากและไม่เข้าใจกันมันจึงต่อยกันตีกันบ้านคนบ้านเราทะเลาะกันเพราะภาษาเห็นไหมครับมันเข้าใจก็เพราะฉะนั้นมันถึงมีลุงหงหน้าวันนี้มาพูดจาเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะมันเช่นนั้นจึงมีลุงหงหน้าวันนี้มาพูดจาให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ต้นถึงนาทีนี้จับความได้เยอะไปแค่ไหนทีเนี้ยแค่นั้นจบตรงนี้เนาะพอไหมโยมก็ท้อถ้าท่านทั้งหลายพอผมจะไปได้ยังไงใช่ไหมผมก็ต้องหยุดสิโอเคก็ถือโอกาสผมไปเติมเชื้อเพลิงนิดนึงเอาละต่อไปนี้ผมกลับมาก็จะสองมือเปล่านะครับมีอะไรไหมไตเติ้ลแมนเชิญต่อนิดหน่อยเชิญห้องที่สองครับตอนนี้ห้องแรกคุณหมอพักยาวสักนิด